มีคนถามผมมามากมายครับพี่เบิร์ดครับผมใช้น้ำหอมเนี่ยทำไมมันติดไม่นอนเลยครับหรือว่าคุณเบิร์ดครับแนะนำน้ำหอมที่ติดทนทั้งวันหน่อยเลยได้ไหมครับผมบอกเลยว่าทั้งวันมันน้อยไปครับวันนี้ผมจะแนะนำ5อันดับน้ำหอมที่ติดทนระดับข้ามวันข้ามคืนครับไปกันเลยครับสวัสดีครับผมเบิร์นนะครับจากเซนโนเบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วโอ้ยใส่อารมณ์เต็มที่เพราะว่าไม่ได้มานานจริงๆครับมาแล้วต้องจัดให้จุกๆครับผมจะมาแชร์5อันดับน้ำหอมที่ผมคิดว่าติดทนที่สุดที่ผมเคยใช้มาตั้งชีวิตเลยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับผมเคยทำไปแล้วนะครับคลิป5อันดับน้ำหอมติดทนเนี่ยจะทำเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแต่เริ่ม channel ใหม่ๆเลยนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับ It's time to update นะครับแต่ครับมี disclaimer นิดนึงครับคือน้ำหอมติดทนเนี่ยต้องเป็นน้ำหอมที่ติดทนและหอมด้วยนะครับแล้วก็2เป็นกลิ่นที่ผมใช้เองจริงๆครับเพราะว่าผมเนี่ยในคอลเลคชันเนี่ยผมไม่ได้มีน้ำหอมทั้งโลกนะผมเลยไม่รู้ว่า5น้ำหอมที่ติดทนที่สุดทั้งโลกคือกลิ่นไหนแต่ผมจะมาแชร์5กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าใช้เองในคอลเลคชันของผมแล้วติดทนมากๆนะครับไม่พูดคำนำเองครับไปพบกับอันดับที่5กันเลยครับไปกลิ่นที่5ครับเราต้องการน้ำหอมที่ติดทนทั้งวันครับแต่เราไม่ต้องการน้ำหอมที่กระจายตุ้มตามรุนแรงจนกระทั่งคนข้างๆนี่สีสะเอียนนะครับหรือไม่อยากเข้าใกล้นะกลิ่นนี้ตอบโจทย์คุณมากๆครับมันคือAnother Dirtine ครับของ Le Labo ตอนนี้ผมเคยลองมันครั้งแรกดีกว่าผมลองมาจาก Vial อ่ะเสร็จแล้วก็มาหยดที่มือเว้ยเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ำครับผมก็กลับมานอนปกติครับแต่ครับผมมาเป็นหมาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาบนเตียงครับน่าไล่ดมเตียงแบบโอ้มันกลิ่นอะไรวะอะไรเงี้ยครับสุดท้ายครับผมเลยเอามาดมที่มือของผมนะครับแล้วไปเทียบกับไวเอาที่ได้มาครับสรุปบนเตียงผมที่มันติดอยู่มันคือกลิ่นของเจ้า Another Dirtine ครับซึ่งเป็นกลิ่นที่แอดดิกทีฟมากๆปกติเนี่ยน้ำหอมมินิมอลอย่างพวกแบรนด์แบบ Byredo หรือพวก Le Labo อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้คอมเพล็กซ์พอที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแอดดิกทีฟอะเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆครับตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็เท่นะเพราะว่า Another Dirtine เนี่ยมันเกิดจากการร่วมมือของ Le Labo ครับกับนิตยสาร Another ซึ่งกลิ่นนี้ถ้าใครเดาได้ครับมันคือกลิ่นที่ทำเรียนแบบกลิ่นนิตยสารที่เราเปิดใหม่ๆคุณเคยแบบเปิดนิตยสารแฟชั่นป่ะพวกแบบแอลอะไรเงี้ยว่ากันไปนะกลิ่นหมึกกลิ่นแบบนิตยสารนะมันให้ฟิลนั้นครับถ้าเกิดเจาะไปที่ส่วนผสมเนี่ยแต่ทำไม่รู้เลยว่าทำไมตัวนี้ติดทนเพราะว่าเขาใช้เซทาล็อกเซทาล็อกก็คือสารสังเคราะห์ของแอมเบอร์กรีสนะครับหรือว่าอ้วกปลาหวานนั่นเองซึ่งเป็นเบสโน้ตที่ทำให้น้ำหอมเนี่ยติดทนมากๆมันจะตึงกลิ่นของน้ำหอมทำให้อยู่ทนมากๆส่วนผสมเนี่ยถ้าไปดูในฟาแกนติก้าจะเห็นว่ามันมีไอโซอีซูเปอร์ด้วยซึ่งไอโซอีซูเปอร์เนี่ยคนน้ำหอมจะรู้กันว่าเป็นส่วนผสมที่ทำให้น้ำหอมเราเนี่ยติดทนตึงกลิ่นนานมากนะครับทำให้ตัวนี้เป็นน้ำหอมที่หนักไปทางเบสโน้ตมันก็เลยเป็นน้ำหอมที่กระจายไม่ค่อยแรงแต่ติดทนมากๆครับข้ามวันข้ามคืนอาบน้ำก็ยังกลับมาหลอกหลอนและกลิ่นแอดดิกทีฟมากครับทำให้ผมเป็นหมาดมเตียงเลยครับตัวนี้ครับ Another Dirtine ครับจาก Le Labo ครับอันดับที่5โอเคครับมาถึงอันดับที่4ครับตัวนี้มีประวัติอีกแล้วครับมีเรื่องเล่าวันนี้ไม่มีเรื่องเบียร์นะเมื่อสมัยก่อนครับตอนผมอายุ20ต้นๆเนี่ยก็ทำงานออฟฟิศอะไรอย่างงี้เนาะตอนเย็นเราก็อยากจะไปเที่ยวผับนะไปดริงก์อะไรอย่างงี้เนาะตามสูตรเด็กๆวัยรุ่นนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมพกไปที่ทำงานบ่อยมากนะครับเวลาก่อนจะออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะรีเฟรชตัวเองในออฟฟิศใช่มั้ยครับพอฉีดไปปั๊บเนี่ยคือคนเนี่ยด่าตลอดเลยว่าเฮ้ยเบิ้มฉีดอะไรฉุนมากแบบโอ้โหคือมันแรงขนาดนั้นครับเป็นกลิ่นที่ติดทนมากผมว่าแบบเกิน12สบายๆอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่โปรเจคชั่นดีมากเค้าว่าโปรเจคชั่นคือการกระจายรุนแรงมากครับแต่ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยพอไปผับแล้วไปอยู่ในผับชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยกลับได้รับความชมบ่อยมากๆนะครับใครเป็นแฟนคลับลานุยเดอะลอมนะครับแต่ต้องการน้ำหอมที่เหมาะกับไปผับเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากลิ่นเป็นแนวนั้นกว่านะครับตัวนี้ห้ามพลาดครับมันคือ F by Ferragamo Black ครับโอ้โหเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยแต่แบบหลังจากเลิกงานแล้วไปเที่ยวผับอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเหมือนผู้ชายที่มัสคูลีนนิดนึงใส่สูทสีดำอะไรเงี้ยไปเที่ยวผับด้วยลุคแบบฟอร์มอลด้วยลุคแบบเท่ๆนิดเนี้ยแบบให้ฟิลนั้นเลยครับฉีดปั๊บตอนแรกคุณจะได้กลิ่นแบบพริกไทยที่ชัดมากพริกไทยได้ความสไปซี่ออกแนวเซ็กซี่ใช่ไหมครับแต่กลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักของตัวนี้จริงๆมันคือกลิ่นของลาเวนเดอร์ครับซึ่งลาเวนเดอร์เนี่ยจะออกแนวคล้ายๆสดชื่นสะอาดกลิ่นแบบผู้ชายคลีนๆนะแต่ก็ยังเซ็กซี่
นะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะมีความหวานขึ้นมานิดๆ นะไม่ได้หวานเยอะนะครับมาจากทองกระบี่นะซึ่งส่วนประกอบพวกทองกระบี่เนี่ยจะทำให้น้ำหอมติดทนขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะครับทำให้ตัวนี้ performance ค่อนข้างดีครับฉีดแล้วตุ้มออกมาเลยนะครับถ้าเทียบกับลานูเดลอมเนี่ยเหมือนกันยังไงต่างกันยังไง2ตัวนี้ให้ความ powdery เหมือนกันเลยครับจะให้ความรู้สึกแบบคุณผู้ชายสำอางแป้งๆแต่ F by Fulacamo Black เนี่ยจะเน้นไปทาง masculine กว่า spicy แบบมีความพริกไทยมีความเผ็ดร้อนมีความ CEO มีความแบบ dominate นิดนึงแต่ลานูเดลอมเนี่ยจะเป็นแป้งแบบแป้งหยูอะไรอย่างงี้ให้ฟีลแบบผู้ชายเซ็กซี่หรูหราอะไรอย่างงี้เพราะตัวนั้นมันจะมีคาร์ดามอมนะครับทำให้เกิดความแบบ spicy sexy แบบหรูหราพาวเดอรี่อะไรอย่างงี้ถ้าอยากหรูไปเดทไปลานูเดลอมเพราะตัวนั้นแต่ค่อนข้างกระจายแบบระยะแขนนี้อ่ะให้ความหรูกว่าอะไรอย่างงี้นะแต่ตัวเนี้ยควอลิตี้น้อยกว่าซินเทติกกว่าแต่กระจายดีมากแล้วแบบโดมิเนตมากๆกลิ่นเท่มากๆนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยดรายดาวจะออกแนวมัสกี้มัสกี้แป้งเด็กนิดนึงอ่ะแต่ลานูเดลอมจะเป็นแป้งกับแป้งหรูคนละฟิลกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากได้น้ำหอมที่ได้รับคำชมนะครับกลิ่นเท่กลิ่นแบบเป็นผู้ชายมัสคูลีนนะ grab attention ตัวนี้เลยครับอันดับที่4น้ำหอมติดทนที่สุดครับ F by Fulacamo Black ครับอันดับที่3ครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้ำหอมสดชื่นตัวเดียวในลิสต์เลยก็ว่าได้นะที่เป็นแบบสดชื่นจริงๆอ่ะที่ติดอันดับนะครับแล้วก็ติดอันดับที่3ด้วยโอ้โหหายากมากๆในโลกน้ำหอมถ้าใครรู้นะครับน้ำหอมสดชื่นส่วนมากจะไปไวใช่ไหมตัวนี้ครับแนะนำเลยครับติดทนมากๆครับมันคือโฟโคเนโรครับจากทิเซียน่าเทอเรนซี่ครับน้ำหอมตัวนี้ทำไมถึงติดทนใช่ไหมครับโฟโคเนโรเนี่ยเป็นน้ำหอมระดับเอ็กซ์เทรดนะครับซึ่งน้ำหอมปกติก็จะเริ่มตั้งแต่โอเดอโคโลนนะความเข้มข้นระดับ1นะครับแล้วก็มาเข้มข้นมากขึ้นเป็นโอเดอโทเลตเนาะมากขึ้นในระดับ1เป็นโอเดอพาฟูมนะครับและอันนี้คือเอ็กซ์เทรดเดอพาฟูมนะมีความเข้มข้นของหัวน้ำหอมเยอะมากนะครับอยู่ประมาณ 25-30% ขึ้นนะครับบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยโหคือถ้าใครชอบน้ำหอมสไตล์อโรมาติกฟูเจหรือว่าซิตรัสเนี่ยตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าต้องชอบแน่ๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบน้ำหอมสไตล์แบบมองบางเลเจนด์หรือเป็นพวกแบบอเบอร์คอมบี้ตัวเฟียสอะไรเงี้ยที่แบบเวลาฉีดแล้วให้อารมณ์ผู้ชายแบบอาบน้ำด้วยชาวเวอร์เจลแบบสปอร์ตแล้วก็แบบโกนหนวดเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันคือคิงของน้ำหอมแคตตาล็อกแบบนั้นนะครับถ้าเกิดจะให้อธิบายกลิ่นง่ายๆเนี่ยให้นึกภาพอย่างนี้เป็นผู้ชายยุโรเปียนผู้ชายฝรั่งคนนึงนะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จตัวสะอาดๆอายุสักประมาณ30กว่า40 sophisticated หน่อยใส่ชุดแบบเสื้อลินินสีขาวอะไรอย่างงี้นะครับเดินไปที่ชายหาดโคสชายฝั่งอิตาลีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็สั่งจินแอนโทนิกมากินให้ฟีลนั้นนะครับมีลมจากทะเลครับพัดเข้ามาครับผ่านจินแอนโทนิกที่อยู่ในมือเขาครับผ่านตัวเขาครับแล้วเรานั่งอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนั้นอะสดชื่นทะเลชาวเวอร์เจลสะอาดๆมีฐานะโซฟิสติเคทมีวุฒิภาวะให้ฟีลนั้นเลยครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าติดแบบ12อัพ13อัพนะครับคืออาบน้ำกลับมาใหม่ก็ยังแบบได้กลิ่นลางๆบนผิวเรายังอยู่เลยอะกระจายหนักๆสัก5ชั่วโมงได้สบายๆคือกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดใครอยากได้น้ำหอมสไตล์แบบไปบาร์ไปออกงานนะครับที่ดูเป็นแมนๆผู้ชายตัวสะอาดนะแต่ก็ยังแฝงความเซ็กซี่แฝงความแบบโซฟิสติเคทผู้ใหญ่นะครับดูผู้ดีตัวนี้เลยครับโฟโคเนโรครับซิกเนเจอร์เซนเวอร์ซี่ครับตัวนี้ฉีดได้ทุกสถานการณ์จริงๆครับมาถึงอันดับที่2ครับตัวนี้ครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับมันคืออันดับที่1ของลิสต์นั้นครับณวันที่ผมรีวิวตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นน้ำหอมที่ป๊อปปูล่ามากแต่ทุกวันนี้มันคือน้ำหอมที่ป๊อปปูล่ามากๆของสายนิชครับเคียงคู่กับอาแวนตัสเลยครับมันคือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจริงครับบาคาร่าลูช540ครับปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ามันติดทนมากๆคือแล้วมีประวัติกับชีวิตผมเยอะมากนะครับตัวนี้ผมจะนึกถึงผู้ชายสไตล์แบบเจมส์บอนด์กลิ่นมันเหมือนผู้ชายเจ้าชู้ที่ไปเล่นคาสิโนอ่ะชื่อมันอ่ะบาคาร่ารู้ใช่ไหมมันไม่ได้มาจากการเล่นบาคาร่านะไม่ใช่นะคือบาคาร่าเนี่ยมันเป็นเฮาส์หนึ่งที่ทำคริสตัลนะครับดังมากๆของฝรั่งเศสเป็นเฮาส์ที่โบราณมากๆนะครับแล้วก็แพงมากๆนะครับหรูหรามากๆนะมีช็อปอยู่ที่พารากอนด้วยนะในไทยนะซึ่งเขาโคกับ MFK นะครับให้ทำกลิ่นนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงความหรูหราของคริสตัลสีแดงของเขานะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยเวลาดมอ่ะคือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆกลิ่นมันจะเหมือนกับเป็นคริสตัลแดงที่ค่อนข้างสปาร์เกิลอ่ะแบบมีแสงระยิบระยับแบบเวลาดมให้ฟิลนั้นเลยครับแต่ถ้าจะอธิบายเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆอ่ะให้คุณแบบคุ้นชินกับสิ่งที่รอบตัวคุณอย่างนี้นะให้ imagine อย่างงี้เหมือนคุณเนี่ยกำลังอมลูกอมลิงป๊อปอยู่ใช่ไหมครับแล้วสักพักเนี่ยคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็เห็นว่าคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงหมอฟันเว้ยแล้วหมอฟันก็บอกให้คุณเอาลิงป๊อปออกจากปากไปแล้วเขาก็เอาถุงมือหมอฟันอ่ะ
ยัดปากของคุณแบบทำฟันอะแล้วคุณมองไปข้างๆที่อ้าวเราทำฟันอยู่ริมทะเลมีกลิ่นแบบคูลบรีซของน้ำทะเลขึ้นมาให้ฟิลนั้นเลยครับนี่คือการอธิบายกลิ่นที่แนวที่สุดนะครับแล้วกลิ่นนี้เนี่ยสมัยก่อนผมฉีดเนี่ยไปเที่ยวผับหรืออะไรอย่างงี้นะคือเวลาเดินสวนกับใครอ่ะก็จะแบบได้ยินเสียงตามหลังมาตลอดว่าเฮ้ยใครฉีดน้ำหอมอะไรวะหอมจังเลยอะไรเงี้ยคือจะได้ยินคนพูดอย่างงี้ประจำนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่คนฉีดอ่ะอาจจะไม่รู้สึกว่ามันปนหรือมันกระจายหนักมากนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดเนี่ยมันจะกระจายพุ่งออกไปเกินเราอ่ะจนเราไม่สามารถได้กลิ่นตัวเองเว้ยแต่คนที่อยู่รอบข้างเราจะได้กลิ่นซิยาสจากเราแบบแรงมากครับว่าซิยาสคือกลิ่นที่เราทิ้งอ่ะเวลาเราเดินผ่านมันจะแบบยังอยู่อ่ะในบริเวณนั้นอ่ะคือสมัยก่อนอาจจะได้รับคำชมมากกว่านี้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่อยู่นี้ไม่มีคนใช้แต่เดี๋ยวนี้คนใช้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มากขนาดที่แบบเราฉีดไปแล้วซ้ำชาวบ้านหมดทุกคนนะครับตัวนี้แนะนำเลยครับบาคาลูชคิงก็ยังคือคิงครับอันดับที่2ของน้ำหอมติดทนที่สุดของเซนเนอร์เบิร์ดปี2022ครับโอเคมาถึงอันดับที่1ครับคิงอย่างบาคาร่ารูซออกไปแล้วครับตัวไหนครับที่จะมาโค่นคิงในปีนี้ได้ครับมันต้องเป็นตัวที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะว่าตัวนี้คือติดทนกระจายหนักจนกระทั่งผมซื้อมาแรกๆค่ะบอกเลยว่าไม่กล้าฉีดตอนแรกรู้สึกว่ามันหนักเกินไปอ่ะแต่พอเราได้ใช้มันเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันเท่ว่ะต้องเตือนก่อนว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับกลิ่นนี้ห้ามไลน์บายเด็ดขาดต้องไปลองนะเพราะว่าสำหรับผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นในตลาดเลยนะครับแต่มาจากแบรนด์ดีไซเนอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเอางี้ดีกว่าแต่กลับทำน้ำหอมได้โคตรยูนิคครับมันคือ The Voice of the Snake ครับจาก Gucci ครับถ้าเกิดคุณชอบน้ำหอมสไตล์อูดหรือกฤษณาเนี่ยนะครับอย่างที่เคยบอกนะโหกลิ่นมันตุ้มมาเลยเนี่ยคืออย่างที่เคยบอกอูดเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ใช้ยากอย่างนึงเพราะว่าชาว Middle East เนี่ยเขาจะทำให้มันฟังกี้หรืออะเนมาลิกนิดนึงกลิ่นบูดๆกลิ่นแบบสาบๆให้ฟีลนั้นแต่ตัวเนี้ยถามว่าสาบไหมสาบกว่าอูดทอมฟอร์ดแน่นอนแต่ไม่สาบเท่าอูดอิสปาฮานนะถ้าเกิดใครเคยลองนะมันจะอยู่ตรงกลางที่มีความสาบนิดนึงครับแต่ตัวเนี้ยพอไปบวกกับความเป็นซาฟรอนนะครับคือมันมีจะมีส่วนผสมของซาฟรอนนะครับยาฟรอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่แพงมากในโลกน้ำหอมนะแล้วอูดนี่ก็แพงมากในโลกน้ำหอมนะสองวัตถุดิบที่โคตรแพงมารวมกันนะครับทำให้เกิดโน้ตที่มีความเป็นหนังๆคือดมตัวเนี้ยรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ชายที่ใส่แบบแจ็คเก็ตหนังอ่ะผู้ชายที่แบบสูบซิกก้าขับบิ๊กไบค์ราคาแพงอะไรเงี้ยแบบไปบาร์ที่เป็นแบบเท่ๆกลางคืนแบบผมไม่สนใครผมรู้สึกว่าผมเท่ของผมอ่ะให้ฟิลนั้นจริงๆมันเป็นกลิ่นอูดที่เท่มากๆนะเพราะมันมีความเลเตอร์มีความหนังนะถ้าเกิดใครชอบสายหนังใครชอบอูดนะสายพวกทอมฟอร์ดทอบาโกอูดทอมฟอร์ดอูดวูดอินเทนส์อะไรเงี้ยที่เป็นน้ำหอมสไตล์แบบตุ้มอ่ะตัวแบบรู้เลยว่าเรามาแล้วอ่ะคือแบบมาก่อนตัวเราจะมาในห้องอีกอะไรเงี้ยฟิลนั้นอ่ะตัวเนี้ยห้ามพลาดเลยครับแต่ผมบอกเลยว่ากลิ่นอย่างเงี้ยไม่ได้ทุกคนจะชอบนะครับเตือนไว้อีกรอบนึงจริงๆให้ไปลองก่อนนะครับจากส่วนผสมที่แพงขนาดนี้ครับทำให้เจ้าคุชชี่เนี่ยค่อนข้างราคาสูงขวดเป็นหมื่นนะทำให้ยิ่งต้องลองก่อนเลยนะครับซึ่งมันเป็นลายที่ไม่ได้เป็นลายธรรมดาคุชชี่คุชชี่ก็จะมีลายธรรมดาเนาะคุชชี่เอฟซอลูดอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าเป็นแบบคุชชี่ลัชอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นลายธรรมดาใช่ไหมครับคุชชี่คิวตี้นะตัวเนี้ยมันจะเป็นลายชื่อว่าอัลเคมิสต์การ์เด้นซึ่งเป็นลายที่อัลเบโตมาริอาสปรุงทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นแบบครีเอทีฟไดเรคเตอร์ใหญ่ของกุชชี่อ่ะทางแฟชั่นนะครับมาโคกับอัลเบโตมาริอาสนะครับเพื่อทำคอลเลคชันนี้ขึ้นมาเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่โบมากแอคควายเทสมากๆแล้วเป็นกลิ่นที่ไม่ซ้ำใครมากๆนะครับติดข้ามวันข้ามคืนและกลิ่นมาก่อนตัวครับจำไว้ครับตัวนี้ครับกุชชี่ครับ The Voice of the Snake ครับ The Bestโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับ5อันดับน้ำหอมที่ติดทนที่สุดนะครับอัปเดตให้นะครับปี2022นะช่วงนี้ก็อยากลองน้ำหอมหลายแบรนด์มากๆนะครับถ้าเกิดใครมีกลิ่นที่คิดว่าแบบอยากป้ายยาพี่เบิร์ดแบบตัวไหนติดทนมากๆกับพี่ผมว่าตัวนี้ติดทนของพี่ป้ายยาลงมาได้เลยครับ5กลิ่นที่คุณคิดว่าติดทนที่สุดในคอลเลคชันของคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับถ้าใครยังไม่ Subscribe ครับแหมคุณดูอยู่ได้อย่างไรโดยที่ไม่ Subscribe ครับให้กำลังใจน้องเบิร์ดคนนี้ซะหน่อยดีกว่าครับกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube นะครับเซนเบิร์ดนะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพราะว่าการกดกระดิ่งเนี่ยจะทำให้เวลาผมออกคลิปใหม่มาปั๊บนะครับสมมติผมหายไปนานๆเงี้ยผมออกคลิปใหม่ปั๊บมันจะเด้งไปบอกคุณเลยครับคุณไม่ต้องมานั่งคอยดูว่าผมออกคลิปแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวผมครับอัปเดตเวลาที่ผมหายไปไม่รู้ไปไหนใช่ไหมครับไปดูได้ที่ IG ครับ Instagram Senobird นะครับแล้วท้ายครับฝากติดตาม Facebook Senobird ครับในนั้นจะลงรีวิวนะครับแต่เป็นรีวิวแบบงานเขียนอะไรเงี้ยสมมติผมได้น้ำหอมมาแบบรีวิวเป็นคลิปไม่ทันเงี้ยบางทีเราก็จะเขียนลงไปใน Facebook นะครับไปดูได้ที่ Facebook Senobird ครับแล้วก็นั้นก็จะมีคลิปเหมือนใน YouTube ครับถนัดที่ไหนอยู่ที่นั่นได้เลยครับวันนี้เซนเนอร์เบิร์ดต้องไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบายขอเอนจอยกับน้ำหอมทุกคนครับ